สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดนะครับของโอลิมปิกเกมส์นะครับแล้วก็ระยะเวลา1เดือนเต็มกับการแข่งขันนะครับมาติดตามรายงานเรื่องของนักกีฬาไทยครับกับการแข่งขันแบดมินตันนะครับทางนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยชี้ว่านักตบลูกขนไก่ไทยเนี่ยทุ่มซ้อมเต็มที่หวังมีลุ้นเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมส์ครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าหลังการประชุมสมัชชาใหญ่ IOC ครั้งที่142ที่เลอปาแลเดคองเกรกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในการประชุมครั้งนี้ได้รับรองการแก้ไขกฎบัตรของโอลิมปิกหลายข้อที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นเป็นการผ่อนปรนสถานที่จัดพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกจากคำว่าสนามกีฬาเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดแทนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับรองให้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกอีสปอร์ตเกมส์อย่างเป็นทางการแล้วโดยอนุมัติให้ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพรายการดังกล่าวครั้งแรกในปี2025ซึ่งในครั้งประเดิมนี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบ Virtual Esport และ Gamingคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลในฐานะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันทุกคนทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่และเราก็หวังเหรียญโอลิมปิกโดยโอกาสลุ้นเหรียญมาจากชายเดี่ยวคู่ผสมหญิงคู่หญิงเดี่ยวและชายคู่ตามลำดับเราเตรียมตัวมาดีแต่ชาติอื่นก็เตรียมพร้อมมาเช่นกันดังนั้นถ้าถามว่าตัวเราหวังเหรียญไหมแน่นอน 100% หวังเหรียญค่ะแต่ว่านักกีฬาทุกคนทั่วโลกก็คิดเหมือนพวกเราเขาก็เตรียมตัวมาดีเขาศึกษาคู่แข่งมาดีแต่พวกเราก็เตรียมตัวมาดีและพวกเราก็ศึกษาคู่แข่งอันนี้ก็คือความสนุกสนานของคำว่ากีฬาค่ะก็รอพวกพี่ช่วยกันลุ้นค่ะขณะที่นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนมาเชียนอาร์ตเกมครั้งที่6ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567นี้ว่าไม่ได้ปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นช้าเข้าใจดีว่าอะไรคือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาตนได้ให้ทีมงานและผู้บริหารกระทรวงติดตามอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม้จะปรับงบประมาณลงมาแล้วจาก 1,700 ล้านบาทมาเหลือ 1,300 ล้านบาทก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายแต่รายละเอียดยังมีบางรายการที่ยังสามารถปรับลดลงได้อีกเมื่อจะต้องจัดการแข่งขันและต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแล้วตนอยากให้เกิดความคุ้มค่าโปร่งใสเป็นธรรมและปราศจากการทุจริต